สวัสดีครับวันนี้มารีวิวการต่อเติมห้องภายในด้วยผนัง EP SS Foam ตามสไตล์อาจารย์จำเริงนิดคริ้งแล้วก็ผมสัญชัยกนานนะครับตอนนี้อยู่ที่หน้างานที่เป็นอาคารพาณิชย์ตึก 3-4 ชั้นนะครับตอนนี้กำลังปรับปรุงชั้น3เป็นห้องนอนโดยใช้ EP SS Foam กั้นผนังทั้งหมดเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดกันครับขั้นตอนในการติดตั้งผนังโฟมก็คือใช้ผนังติดตั้งแล้วก็ใช้ยูผนังเป็นวัสดุเสริมความแข็งแรงในจุดรอยต่อของโฟมทุกจุดหลังจากที่มีการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะติดด้วยลวดกรงไกยึดด้วยลวดผูกเหล็กหรือว่าลวดดำนะครับแล้วก็พ่นด้วยเอสบอนนะครับน้ำยาเอสบอนก็คือน้ำยาประสานโฟมของอาจารย์สำเริงนิพริ้งนะครับพ่นลงไปแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แห้งประมาณ 15-20 นาทีหรือมากกว่านั้นได้แล้วถึงจะไปสู่การฉาบปูนในการฉาบปูนนั้นเราก็เลือกใช้ปูนสำเร็จรูปนะครับสำหรับหน้างานที่นี่ใช้เสือมอต้าฉาบทั่วไปนะครับเป็นปูนสำเร็จรูปที่ผสมโดยที่ไม่ต้องมากองทรายให้เปลืองเนื้อที่นะครับแล้วก็ฉาบไปบนผนังโฟมที่มีการติดตั้งเรียบร้อยพ่นน้ำยาเรียบร้อยแล้วก็สามารถได้ผนังเบามีความแข็งแรงนะครับท่านที่สนใจผนังโฟมก็ติดต่อมาได้ที่0917893563หรือ02-5264073นะครับบ้าน EPSS Foam บ้านเย็นบ้านประหยัดพลังงานสามารถทำได้ติดต่อได้ในทุกช่องทางที่ท่านเห็นตอนนี้ครับขอบคุณครับหรือมาติดต่อได้ที่มิสเตอร์เพนเมืองนนท์บนถนนพิบูลสงครามขอบคุณครับ